เจอกันอีกแล้วนะครับกับวิชัยสไตล์บ้านทุ่งนะครับคลิปนี้ผมก็มีเคล็ดลับดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับอันนี้นะครับลูกหมูนะครับลูกหมูนี่เวลาเราตัดไปสะเก็ดไฟจากลูกหมูนี่ครับมันก็จะโดนนิ้วมือโดนแขนอะไรนี่นะครับทำให้ปวดแสบปวดร้อนนะครับแต่วันนี้ผมมีวิธีมาแก้ไขให้ดูกันนะครับเดี๋ยวลองไปชมกันนะครับเอาครับเดี๋ยวมาดูครับว่าพอทีเราตัดเหล็กเนี่ยครับเราสะเก็ดไฟอ่ะมันจะมาโดนมือยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับลองกันเลยครับครับเนี่ยโหโดนมือร้อนเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราไปทำที่บังกันเลยนะครับเอาไปทำกันเลยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับอุปกรณ์ของเราก็มีตลับเมตรนะครับตลับเมตรแล้วก็ปากกาแล้วก็คัตเตอร์นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีทำกันนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องวัดลูกหมูก่อนนะครับว่าเดี๋ยวดูด้านนี้ก่อนนะครับอันนี้นะครับด้านนี้ก่อนได้อันนี้นะครับเราต้องดูใบลูกหมูก่อนนะครับว่ามันอยู่แค่ไหนเราก็อาจจะให้มันเลยมานิดนึงแล้วตรงนี้ก็ให้เลยมันหน่อยก็ประมาณ13เซนนะครับลูกหมูตัวนี้กว้าง13เซนเดี๋ยวดูด้านนี้ด้านนี้เอาสัก10เซนนะครับก็เท่ากับว่า10เซนคูณ13เซนนะครับเดี๋ยวเรามาตัดกระดาษกันอันนี้13เซนขีดไว้ครับ13เซน13เซนแล้วด้านนี้เมื่อกี้10เซนนะครับสิบเซนก็ตรงนี้ครับเราก็ตัดกระดาษตามอันเมื่อกี้นะครับโดยประมาณเอานะครับไม่ต้องเป๊ะก็ได้นะครับเราก็ได้กระดาษมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาวัดด้านในทีนะครับเราต้องเจาะรูเราวัดด้านนี้ก่อนนะครับวัดจากตัวมันนะครับอันนี้ตัดสักประมาณ6เซนนะครับเพราะว่าก็ให้มันคับหน่อยก็ได้นะครับ6เซนแล้วก็ด้านนี้ก็6เซนเหมือนกันนะครับ6คูณ6เซนเราต้องเว้นขอบไว้หน่อยประมาณเท่านี้ด้านนี้ก็6เซนเหมือนกันนะครับประมาณเท่านี้อันนี้ครับแล้วเดี๋ยวเราก็ตัดตามอันนี้เลยนะครับอ
เอาละครับเราจะได้เป็นแบบนี้นะครับงั้นเดี๋ยวเราลองเอามาใส่กันดูนี่นะครับเราก็ต้องร้อยจากสายนี้ก่อนเดี๋ยวเรามาใส่ตรงนี้กันนะครับลองดูจะกำลังดีไหมฟิตไปหน่อยนะครับแต่ว่าดีจะได้ไม่หลวมนะครับกำลังดีแล้วครับเนี่ยเจ๋งเลยนะครับเราจะได้เป็นลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวเราลองไปตัดดูกันเลยไปกันเลยครับเอาครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่ามันจะโดนมืออีกไหมครับสะเก็ดไฟนะครับลองกันเลยนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับท่านผู้ชมเนี่ยมันก็ทำไม่ยากนะครับใช้กระดาษหรือถ้าเราอยากจะใช้เป็นพลาสติกแข็งเป็นแบบจากกล่องอันนี้ก็ได้นะครับเอ้ยไม่ใช่จากกิโลน้ำมันอะไรนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเนี่ยถ้าเราไม่ใช้ตัวนี้บังนะครับเนี่ยสะเก็ดไฟจะมาโดนมือบางทีก็ร้อนอู้เลยนะครับถ้าเราตัดนานๆนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ